ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้โบจะพาทุกท่านมาชมบ้านทาวน์โฮมในย่านของท่าน้ำนนจังหวัดนนทบุรีค่ะกับโครงการกัสโต้ท่าน้ำนนค่ะที่นี่ตั้งอยู่ที่บางสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะสำหรับโครงการที่เราจะพาไปชมกันวันนี้นะคะเป็นโครงการบ้านทาวน์โฮมขนาด2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำและ1ที่จอดรถค่ะภายในโครงการนะคะต้องบอกว่าโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติเพราะว่าเขามีสวนสาธารณะที่อยู่ภายในโครงการค่ะมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตลอดทั่วทั้งโครงการค่ะเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะคะอยากจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้โครงการนี้ตามโบไปชมบ้านกันดีกว่าค่ะสำหรับบ้านที่เราจะพาไปชมกันหลังนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นบ้านทาวน์โฮมขนาด2ชั้นค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ที่จอดรถค่ะบ้านเลขที่ 65/331 ค่ะอยู่ภายในซอย 8/1 ของโครงการค่ะบ้านหลังนี้นะคะหน้ากว้างอยู่ที่6เมตรค่ะขนาดพื้นที่บ้านนะคะอยู่ที่19ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่109ตารางเมตรค่ะส่วนในบ้านจะเป็นยังไงตามโบไปชมกันเลยค่ะค่ะและบ้านหลังนี้นะคะเดินเข้ามาจากบริเวณรั้วบ้านจะมี1ที่จอดรถค่ะแล้วก็จะมีชานที่กว้างนะคะที่อยู่ด้านหน้าบ้านคุณสามารถนะคะทำเป็นมุมนั่งเล่นก็ได้แต่ถ้าเราเดินเข้ามาในบ้านปุ๊บค่ะที่โบจะพามาชมกันตรงนี้คุณจะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะซึ่งสามารถนะคะวางทีวีวางโซฟาขนาดใหญ่หรือว่าจะเป็นบิวอินเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้ค่ะถัดมาจากมุมรับแขกตรงนี้แล้วนะคะคุณสามารถนะคะทำพื้นที่ตรงนี้เป็นโต๊ะรับประทานอาหารหรือว่าทำเป็นมุมทำงานก็ได้นะคะแล้วก็จะมีการต่อเติมบริเวณด้านหลังตัวบ้านให้เรียบร้อยเลยค่ะซึ่งรองรับครัวไทยและชั้นหนึ่งตรงนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งห้องน้ำพร้อมกับห้องใต้บันไดที่คุณสามารถเก็บของได้อีกด้วยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปชมห้องนอนด้านบนกันบ้างดีกว่าตามโบมาค่ะสำหรับห้องแรกนะคะบริเวณชั้น2ที่โบพามาชมกันค่ะก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องนอนใหญ่ที่อยู่ในส่วนของด้านหน้าตัวบ้านนะคะห้องนอนนี้จะกินพื้นที่ด้านหน้า6เมตรแบบเต็มๆเลยค่ะคุณผู้ชม wow. แล้วก็ความพิเศษเลยสำหรับห้องนี้เลยพื้นที่ที่กว้างวางเฟอร์นิเจอร์เยอะนะคะอย่างเช่นจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะโต๊ะเครื่องแป้งหรือจะเป็นเตียงขนาด6ฟุตก็ได้นะคะและที่โบบอกว่าพิเศษมากเลยเพราะว่าตรงนี้ค่ะเขาจะมีเป็นหน้าต่างนะคะเป็นกระจกบานใหญ่ๆซึ่งความสำคัญในเรื่องของหน้าต่างที่เป็นกระจกบานใหญ่แบบนี้คุณสามารถรับแสงธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันช่วยประหยัดไฟไปได้เยอะเลยค่ะและสำหรับห้องนอนนี้นะคะจะมีประตูที่สามารถเชื่อมต่อนะคะไปใช้ห้องน้ำรวมกันได้ค่ะห้องน้ำนะคะก็จะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันด้วยค่ะพร้อมกับการแยกพื้นที่ส่วนเปียกและส่วนแห้งเลยค่ะเดี๋ยวโบจะพาไปชมอีก2ห้องนอนด้วยกันค่ะห้องนอนแรกเลยนะคะที่โบพามาชมกันเป็นห้องนอนเล็กตรงนี้นะคะห้องนอนเล็กจะอยู่ในส่วนของด้านหลังตัวบ้านค่ะนะคะก็คุณสามารถทําเป็นห้องนอนสําหรับน้องๆหนูๆหรือว่าอยากจะทําเป็นห้องพระหรือว่าห้องทํางานก็ได้ค่ะอีกหนึ่งห้องนอนนะคะที่โบบอกว่าชั้น2เนี่ยเขาจะมีนะคะเป็นห้องนอนเล็กสักห้องจริงๆถ้าบอกว่าห้องนี้เป็นห้องขนาดไซส์กลางนะคะคุณผู้ชมคือสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นสาวๆอยากจะได้เป็นห้องแต่งตัวมีการบิวอินเป็นวอล์กอินโคเซตนะคะทำเป็นห้องแต่งตัวโดยเฉพาะเลยก็ได้เหมือนกันค่ะการเดินทางไปยังกัสโต้ท่าน้ำนนทราม5เริ่มต้นที่ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรขับตรงไปประมาณ1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาจากนั้นขับตามทางต่อไปอีก 2.4 กิโลเมตรเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบางสีเมืองขับตามทางต่อไปอีก900เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายจากนั้นขับตามทางต่อไปอีก200เมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือค่ะและที่นี่ค่ะคือโครงการกัสโต้ท่าน้ำนนค่ะสำหรับใครที่ชมโครงการนี้แล้วอยากจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะหรือว่าอยากจะมาชมสถานที่จริงค่ะติดต่อพวกเราได้เลยค่ะผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management หรือว่าที่ YouTube Channel ค่ะเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะนอกจากทาวน์โฮมหลังนี้แล้วนะคะโบยังมีทรัพย์มือ2สภาพนางฟ้าให้เลือกอีกมากมายอยากจะชมโครงการนะคะจะเป็นบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมก็สามารถติดต่อพวกเราได้โดยตรงค่ะและที่สำคัญเลยเรามีบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนครั้งหน้าโบจะพาไปชมที่ไหน
ติดต่อเรามาได้ว่าอยากจะไปชมที่ไหนกันบ้างค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ